นิทานเรื่องกบเลือกนายเราฝูงกบอยู่กันอย่างผาสุกในหนองน้ำหนึ่งวันหนึ่งพวกมันคิดว่าเป็นสิ่งไม่ถูกต้องหากพวกมันไม่มีราชาปกครองตนมันจึงทูลขอเทพให้ประทานราชามาปกครองพวกมันเทพได้ยินจึงส่งท่อนสุงลงมาเหล่ากบไม่พอใจที่ท่อนสุงอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรจึงทูลขอเทพให้ประทานราชามาใหม่เทพจึงส่งปลาไหลลงมาเป็นราชาพวกมันปลาไหลว่ายน้ำไปมาทำให้กบไม่พอใจอีกจึงทูลขอเทพอีกครั้งให้ส่งราชาลงมาใหม่เทพรำคาญจึงส่งนกกระยางลงไปนกกระยางกินกบทีละตัวทีละตัวจนกบหมดจากหนองน้ำนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีการปกครองแต่ผาสุกย่อมดีกว่ามีคนปกครองแต่มอดม้วย